เรามีให้ชมกันนะครับนานๆครับจะได้ขึ้นชกเปิดรายการแต่ว่าเป็นเจ้าประจำของเวทีแห่งนี้ครับฝ่ายแดงนั้นก็คือสมเด็จ M16 ครับมาแล้วครับวันนี้เจอกับนักชกรุ่นน้องครับทินกรสิทธิ์ครูชลินกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคุณชลอวิเศษชัยยะครับและโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณประธานปั้นดีครับผู้แทนจากบริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยจำกัดมหาชนขึ้นมอบพวงมาลัยเป็นกำลังใจกับมวยคู่แรกครับเพื่อที่จะได้ชกกันอย่างสนุกสนานครับแอนเดอร์ซินยารักษาโรคกระเพาะพอกเงินสวัสดิการให้นักชกเมื่อเกิดบาดแผลแตกเข็มละ500บาทนะครับนำศิลปะมวยไทยมาชายและน็อกคู่ต่อสู้เป็นตัวเตะก้านคอศอกกลับหรือเข่าลอยก็มีรางวัลพิเศษ 10,000 บาทจระเข้ฟาดหางแอนเดอร์ซินจ่ายพิเศษ 30,000 ครับและคู่เอกของรายการเบนเดอร์500ยาถ่ายไปยากกล่องสีเหลืองเบ็ดเดียวครั้งเดียวมอบเงินสดให้คนละ 2,000 คู่2ผู้ชนะสมุนไพรใต้เงือกอีแก้ปวดเมื่อยมีทั้งชนิดประทานและชนิดนวดมอบสร้อยคอทองคำเส้นหนึ่งให้กับผู้ชนะนะครับและขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในการเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเนื่องในพิธีพุทธาภิเษกหลวงปู่ทวดเนื้อหยกหน้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันจันทร์ที่10เมษายนเวลา 17:30 นประวัติของสมเด็จและกินกรนั้นเชิญคุณพัชรีครับขอบคุณค่ะสำหรับสมเด็จ M16 หรือศิลาศักดิ์กลิ่นมีนะคะวันนี้อยู่ที่มุมแดงค่ะเมื่อเช้ามาชั่งน้ำหนัก117ปอนด์ลดไป1ปอนด์สมเด็จนั้นเป็นชาวจังหวัดชลบุรีนะคะชกมวยมาทั้งหมด131ครั้งชนะ100ครั้งแพ้28ครั้งเสมอ3ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกนั้นแพ้คะแนนเพชรฉวางนอสะพานเหล็กที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยปัจจุบันสมเด็จอายุ24ปีนะคะผู้จัดการคือคุณวิชิตลูกบางปลาสร้อยหัวหน้าคณะคือคุณพจนกุลปาทรผู้ฝึกสอนคือเทพนิมิตสิทธิ์สำเนาส่วนมุมน้ำเงินนะคะทินกรสิทธิ์ครูชลินหรือชื่อจริงมานพบุญเทพเมื่อเช้ามาชั่งน้ำหนัก116ปอนด์พอดีเลยนะคะเป็นชาวจังหวัดสงขลาชกมวยมาทั้งหมด62ครั้งชนะ56ครั้งแพ้6ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกชนะคะแนนฤทธิเดชเกียรติสิงห์น้อยที่เวทีมวยราชดำเนินปัจจุบันอายุ19ปีผู้จัดการก็คือคุณปัญญาทองเนื้อ8หัวหน้าคณะคืออาจารย์ชรินทร์ปิ่นสุขผู้ฝึกสอนคือเดชอุดมสิทธิ์ครูชลินค่ะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับมวยคู่นี้ถือว่าเป็นมวยที่สนุกครับเพราะว่านักชกฝ่ายแดงสมเด็จ M16 นะครับก็ได้ฉายาแลมบ้าครับแล้วก็เป็นมวยที่โหดมันหาครับซ้อมมาเต็มสูบครับวันนี้เขาบอกว่าแพ้ชนะได้ลุ้นกันแล้วก็จะใช้สไตล์การชกโหดมันหาประทะแล้วก็คงจะต้องชนะเอาในเรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาโชว์กันในวันนี้ส่วนทินกรสิทธิ์ครูชรินทร์ก็ปรากฏว่าปัญญาทองเนื้อ8ลูกพี่มากระซิบที่ผู้บรรยายบอกว่านักมวยคนนี้กำลังมาแรงชกมา10กับไฟนี่แพ้แค่ไฟเดียวเท่านั้นเองนะครับเป็นนักชกจากเมืองใต้นะครับฉายาก็คือไอ้ดำเมืองใต้ก็เตรียมตัวมาดีครับเราบอกเห็นสมเด็จชกมาหลายไฟแล้วไม่น่ากลัวจะใช้ความสดบทความเก่าให้ได้โอ้แหมดูครับท่านผู้ชมครับใครชกกับสมเด็จนี่ต้องใจครับครับหมัดนี่1 2 3ต้องระวังหมัดแล้วก็หัวจิตหัวใจนี่ต้องมีนะถ้าใจฟอหรือถอดใจเมื่อไหร่นี่สมเด็จเล่นตายครับก็ต้องดูกันนะครับความสดจะบทความเก่าได้หรือไม่1 2 3ต้องระวังหมัดสมเด็จให้ดีลูกพี่ของทินกรก็บอกว่าวันนี้เตรียมมาปากมวยหมัดขนาดแท้ครับที่หัวใจครับวันนี้หมดยกที่1ครับแค่เริ่มต้นก็มันแล้วครับนี่แหละครับเดินลุยก็ไปเลยป่าลุงที่ต้นขาแย่ไปเหมือนกันโชคดีที่มิล่าคาเฟ่ก็คือที่พบกับคอนเสิร์ตคาเมล่าเบาเทนครับเริ่มสนุกแล้วครับท่านผู้ชมครับยกที่2ครับฝ่ายแดงเห็นหน้าเห็นตากันบ่อยครับสมเด็จ M16 น้ำเงินธินกร10ภูจรินทร์ครับ
วันนี้น้ำเงินเขาบอกว่าเตรียมตัวมาปราบหรือว่าจะโดนปราบไม่รู้แดดเริ่มแล้วเตะขาเจาะยางนี่แล้วก็หมัดซ้ายขวาเข่าที่หน้าขานี่สมเด็จชอบเล่นครับวันนี้ธินกรเตรียมเข่ามาปราบสมเด็จโดยเฉพาะฉายาคือไอ้ดำเมืองใต้นักชกฝ่ายน้ำเงินครับธินกรสิทธิ์ภูชรินวันนี้ปัญญาทองเลือดแปดนี่ยืนลุกอยู่ข้างเวทีบอกพี่มังวันนี้ลูกศิษย์เอกนี่จะมาใช้เข่าหมดความเก่าของสมเด็จให้ได้แต่สมเด็จนี่1 2 3นี่ชินกรต้องระวังหมัดนะครับแล้วก็ถ้าดูเรื่องของสีผิวนี่ชินกรกับลูกพี่นี่สีผิวเหมือนกันครับรวมทั้งคนภาคด้วยแหมก่อนแล้วครับตีแล้วครับเน้นแล้วเริ่มเน้นสมเด็จไม่เล่นด้วยครับโดนบ่อยๆนี่ตอดนิดตอดหน่อยไปเรื่อยนี่สะสมไปเรื่อยสมเด็จลำบากแค่นะครับวันนี้เขาสั่งตรงมาจากใต้เลยครับสมเด็จเริ่มแล้วนะธินกรโต้ครับมีโต้ครับวันนี้จะได้เต้นแรปหรือเปล่าครับสมเด็จถ้าเขามีชัยเขาต้องเต้นแรปครับแต่ถ้าปราชัยนี่เขาลอดเชือกลงไปเลยคือสารภาพมีแรปลงแรปลิ้นครบครับยียวนกวนประสานให้ผู้ต่อสู้เสียหลักแล้วก็จิตใจไม่มั่นคงครับนั่นแหละครับจังหวะนั่นแหละครับสมเด็จจะใช้หมัดแล้วใช้ๆต่อยเข้าที่ใบหน้าของธินกรนะครับเดินจี้เข้าไปแล้วเตะขวาไปทีนึงธินกรโต้เตะขวาไปอีกสมเด็จพยายามจะเจาะยางนะครับธินกรก็ใช้เข่าครับหมดยกที่2ครับ2ยกผ่านไปครับเข้าครึ่งช่วงหลังครับป้าสมเด็จพยายามบุกเข้ากันนำแต่ว่าทางด้านธินกรนั้นรัดกุมเหลือเกินนะครับต่อวิลล่าคาเฟ่ก็คืนนี้พาเมล่าตัดแห้วนะครับ26เอกราช28สดใสรุ่งโพทอง30คอนเสิร์ตแอดคาราบาวนึกถึงบะหมี่ต้องทายเสียบะหมี่เกี๊ยวครับเหนียวนุ่มสดสะอาดอร่อยจนลืมอิ่มทายเสียบะหมี่เกี๊ยวมีทุกซอยอร่อยทุกที่นะครับเราก็ขอเชิญเฝ้าทูลรองพระบาทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในการเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเนื่องในปีพุทธาภิเษกหลวงปู่ทวดเนื้อหยกครับณพระโบสถ์วัดเกษตรนาสัตนารามวันที่10เมษายน 11:30 นครับครับท่านผู้ชมเข้ามาชมยกที่3ครับสมเด็จเริ่มแล้วครับเริ่มต่อยแล้วครับเตะขวาแล้วก็พยายามจะรีบเปลี่ยนศึกให้ได้ในยกนี้แต่ว่าธินกรนั้นไม่เล่นด้วยครับก็พยายามตีเข่าตีลำตัวนะครับสถานการณ์เป็นอย่างนี้นี่ไปปลาย 4-5 นี่สมเด็จก็ลำบากเหมือนกันครับเพราะว่าหันทำอะไรธินกรไม่ได้ดูยกนี้ครับท่านผู้ชมครับเป็นยังไงสมเด็จพยายามจะซ้ายกับขวาครับธินกรนี่เริ่มกอดแล้วก็เริ่มตีแล้วต้องระวังด้วยนะครับหัวแต่คว้าอย่างเดียวนี่เจอหมัดสมเด็จเข้าไปนี่ประมาทไม่ได้ครับถือว่าหมัดพระเจ้าเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมขวาไปแล้วซ้ายทีนึงขวาไปที่ใบหน้าซ้ายอีกทีนึงจะพาตัวรอดยกนี้ไปได้หรือเปล่าครับเพราะว่าเราผ่านวิกฤตการณ์ยกนี้ไปได้นี่สถานการณ์ในเรื่องของเข่าธินกรนั้นใช้ได้ครับมาอันนี้ข้าวโดนต้องระวังครับเปิดหน้าไม่ได้เตะต่อยท่าต่อยขาครับ
จะลองของหรือเปล่าไม่ทราบครับเอาหน้าไปล่อหมัดครับเนี่ยนี่หมัดเข้าใช้ได้นะครับข่าวไปสองดอกนี่เข้าครับแต่เรื่องพละกำลังนี่กำลังวังชายังเหลืออีก2ยกครับแต่ซ้ายทีนี่ต่อยซ้ายที่ใบหน้าต่อยซ้ายทีครับท่านผู้ชมครับต้องแดงต่อยขาโอ้ยธินากรตอนหน้ามันมาไม่ได้ครับลำบากครับล้มลงไปแล้วครับกรรมการชะลอเตือนครับเตือนสมเด็จครับเตะอีกแล้วเตะจอยางต่อยซ้ายที่ใบหน้าต่อยซ้ายทีนึงต่อยขาที่ใบหน้าอีกทีนึงทำเป็นเล่นไปนะครับท่านผู้ชมแลกข่าวกันอยู่กลางเวทีสมเด็จก็ตีธินกรก็ตีใครตีเข้าใครตีหนักกว่าครับดูครับกดยกครับผ่านไปแล้วครึ่งทางสมเด็จยก3พยายามทายหมัดให้มากที่สุดนะครับแต่ทางด้านคุณธินกรนั้นก็ไม่ยอมครับประกบไล่ก็สับตีด้วยข่าวทันทีเหมือนกันนภาลัยเอนเตอร์เทนเมนต์บางขุนเทียนติดทะเลลูกไฟบางบอนนะครับทุกคืนมีโชว์คืนละหลายรอบนักร้องรับเชิญ31มีนาคมทั้งหมดเจริญ5เมษายนญาติเยอะ7กุ้งสุทธิราชมีโชว์ไม่มีชาครับเฮียเบิ้มดูแลนะครับขอบคุณบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลล์จำกัดปุ๋ยตรามาเบนปุ๋ยพลังมาชิฟฟี่แผงสีเขียวแบตเตอรี่ GS มิติใบเปิดเรื่อง 2,000 เกิดเป็นการบังคับจองพื้นที่ภายในลด 20% ครับ4542914เครื่องดื่มประจิงดังสปอนเซอร์และเบียร์ช้างเบียร์เลี้ยงทองระดับโลกครับดื่มจุก357แน่นอนครับรถถ่ายคูโบต้าน้ำมันเครื่องโมบิลครับครับท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ตอนให้น้ำฝ่ายน้ำเงินนั้นก็มีปัญญาทองเนื้อ8เริงเมืองราชกำนันแสงเฉลียวส่วนแดงนั้นมีวิชิตไพรอนันต์นะครับมากันเยอะเลยครับก็ดูครับตอนนี้นี่นะครับสมเด็จเริ่มเดินแล้วต่อยขวาโอ้ยธินกรนี่เปิดหน้าไม่ได้นะครับเปิดหน้านี่ต้องระวังหมัดครับสมเด็จนี่มีแข้งมีหมัดใช้ได้แต่ซ้ายแล้วแต่ต่อยางครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบเตะขวาไปอีกธินกรนี่หัวจิตหัวใจนี่ต้องคงเส้นคงวานะครับถ้าถอดใจเมื่อไหร่เสร็จครับเพราะว่าต่อยกับสมเด็จนี่ฉายาคือแกล้งบ้าครับต่อยแต่ซ้ายทีแล้วเอ้าแลกกันคนละทีสมเด็จเดินปีเข้าหาต่อยซ้ายไม่โดนเข้าไปตีขาไปเอาตีซ้ายไปทีแล้วธินกรนี่ยังทำอะไรไม่ได้ครับ2 3แล้วเข่าดีครับก็3 4นี่เลยทำอะไรไม่ถูกครับเจอยกนี้เข้าไปนี่ดูครับท่านผู้ชมครับนั่นแหละครับโดนซ้ายอีกแล้วดูจะแหงแหงไปสมเด็จนี่ได้แรงเชียร์จากแฟนหมัดมวยในสนามเยอะครับตอนนี้สถานการณ์พลิกผันครับเตะซ้ายเลยอ้าวต่อยซ้ายต่อยขาที่ใบหน้าเตะซ้ายทีเตะขาทีนึงก่อนแล้วกรรมการชะลอแยกออกมาครับชะลอวิเศษชัยยะขึ้นมาใหม่แม่ต่อยซ้ายที่ใบหน้าโอ้โหครึ่งหมัดครึ่งศอกครับสมเด็จนี่พยายามจะใช้แขนเกี่ยวเชือกครับเลยโดนเซียนชี้หน้าครับแล้วก็บอกว่าไม่ได้ขี้โกงซ้ายอีกทีนึงกดยกครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี่คือศึกเจ้ามวยไทยครับคู่เปิดรายการนั้น
สมเด็จยก4ทุกอย่างที่ฝึกหัดมาใช้หมดนะครับอยากจะสำเร็จหรือไม่อีกยกหนึ่งครับขอบคุณคุณเลิศกิติวานิชกรรมการผู้จัดการบริษัทสยามพันกรุ๊ปนะครับผู้จัดจำหน่ายน้ำมันเครื่องเทรนแบตเตอรี่โบลิเดนครับน้ำมันหล่อลื่น PTT D Dynamic Semi Synthetic ครับทุกหยดแรงเต็มพลังไม้เชอร่าครับสวยทนกว่าไม้ปุ๋ยแห่งชาติยาที่ฟันสะอาดเครื่องดื่มแปรงสีฟันคู่ยาหม่องตราลิงครับทั้งหมดนั้นขอบคุณครับติดตามชมยกสุดท้ายครับลุ้นกันว่าน้ำเงินหรือแดงใครจะได้รับการชูมือครับครับโอ้ท่านผู้ชมที่เคารพครับแม่ตอนนี้สนุกครับยกสุดโอ้ยสมเด็จฟันศอกซ้ายต่อยขวาด้วยต่อยซ้ายอีกทีนึงกินนครเดินจะคว้าคอตีเข่าอย่างเดียวครับสมเด็จไม่เล่นด้วยครับก็ตีโต้เหมือนกันล้มคว่ำขมำหงายครับต่อยซ้ายทิ้งกอดแล้วกอดแล้วชิงตีก่อนครับเอ้าเวียงมาสมเด็จอยู่ล่างครับเวียงมานี่เจอเขาทับอีกทีนึงวางแข้งซ้ายไปกิตกรทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันครับเอ้าสมเด็จพยายามจะเอาแขนไม่เกี่ยวเชือกครับกรรมการชะลอบอกว่าไม่ได้นะครับเตือนมาสองครั้งแล้วเล่นเชิงไปเตะขวาเอ้าไม่ได้จับไม่ได้ตีเข่าซ้ายยัดมาหินกรตีเหมือนกันแต่ไม่ถนัดวันนี้จะได้ดูรับหรือเปล่าหรือจะดูแบบลอดเชือกลงไปเลยตอนนี้อึ้งไปหมดแล้วครับท่านผู้ชมครับในสนามคู่คงมั่นใจครับว่าตัวเองนั้นเป็นฝ่ายชนะเลยไม่เข้าสมเด็จไม่เข้าทินกรก็ไม่เข้าเอาไงดีมองพี่เลี้ยงเอ้าคนละทีเอ้าตีเข่าซ้ายเบี่ยงมาเตะซ้ายไม่โดนแม่สมเด็จทำท่านำทางชูมือเหมือนกับว่าฉันคือผู้ชนะแต่ชูเองนี่นะครับตัดสินไม่ได้ต้องกรรมการเป็นฝ่ายชูทางธินกรก็มั่นใจสมเด็จก็มั่นใจพี่เลี้ยงน้ำเงินนี่โบกมือแล้วบอกว่าไม่ต้องเข้าเลิงเมืองราชบอกไม่ต้องเข้าปัญญาทองเนื้อแปดบอกไม่ต้องเข้าเลยไม่เข้าเลยครับท่านผู้เลยสวมวิญญาณจิ๊กชิโร่ออกมาเต้นเพราะว่ามั่นใจกันทั้งคู่ครับสมเด็จก็มั่นใจแน่ๆทำท่าทำทางนะครับล้อหลอกแต่ว่าไม่ได้ออกอาวุธยืนคนละฝากหมดยกครับเดี๋ยวได้ทราบครับท่านผู้ชมครับชะลอวิเศษชัยยะก็ยืนสงบสติอารมณ์สักครู่หนึ่งแล้วก็ไปรับไปให้คะแนนจากกรรมการทั้ง3ครับครับก็เป็นงานว่าสมเด็จ M16 ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนทินกรสิทธิ์คูชรินครับเมื่อชกกันครบ5ยกแล้วนะครับแหมไหว้กรรมการทั้ง4ด้านเลยครับปัญญาทองเล็บ8นี่นะครับจินตกาตีให้เห็นครับเนี่ยฉันยังมีความปึ้งนะครับลีลาการยั่วยวนของสมเด็จครับวันนี้ชนะครับเลยไม่ต้องรอดเชือกกลับไปเดี๋ยวชมคู่ที่2ต่อครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวย OG